โยสวัสดีครับทุกคนทุกคนนะครับตอนนี้นะผมก็อยู่ที่ซาสเก็ตสุพรรณบุรีนะครับคลิปในวันนี้นะผมจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการป๊อปเพื่อที่จะออรี่นั่นเองนะครับก็มีน้องๆ นะครับถามมาหลายคนมากๆนะครับว่าเฮ้ยทำไมผมเนี่ยป๊อปไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ส่งวิดีโอมาให้ดูหลายคนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีของผมแล้วกันนะครับวิธีป๊อปของผมแค่เฉพาะป๊อปนะครับส่วนเรื่องปากเรื่องอะไรก็ลองไปหาวิดีโออื่นชมแล้วกันเดี๋ยวคลิปเนี้ยเฉพาะป๊อปอย่างเดียวเลยป๊อปยังไงให้มันแบบขึ้นมาคือผมเข้าใจนะสำหรับคนที่แบบฝึกเองอะแบบดูวิดีโอมาแล้วไปลองฝึกเองเนี่ยบางทีแบบเราอาจจะไม่เข้าใจไงถ้าใครได้ดูที่สดลมผมก็แป๊กแล้วก็แบบปาดแบบไม่เป็นนะแบบไม่เข้าใจนะต้องไปหาผู้รู้นั่นเองถ้าสมมติถ้าใครมีสนามใกล้ๆก็ลองไปให้เขาสอนก็ได้นะครับเราจะได้เป็นไวแต่ถ้าอยู่บ้านแบบเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยก็ต้องพยายามฝึกนิดนึงแล้วก็ทดลองเยอะกว่าชาวบ้านนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดเรื่องป๊อปให้ละเอียดที่สุดแล้วกันนะไปชมกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับโอเควันนี้อากาศมันก็จะครึมๆนะครึมทั้งวันนะครับโอเคสำหรับการป๊อปนะครับผมจะอธิบายอีกทีนึงก็มันคือการกระเด้งตรงแถวนะให้มันกระโดดมานะครับคือตบลงไปนะครับให้มันกระเด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะเป็นเรื่องสำคัญมากมันต้องใช้การฝึกนะครับเพื่อที่จะหาจังหวะในการโดดเราต้องหาจังหวะทำไงให้ป๊อปมันขึ้นมาอย่างแรกเลยนะครับก็คือวิธีเหยียบนะวิธีเหยียบนะครับผมจะใช้น้ำหนักนะครับถ่ายไปตรงปลายเท้าแบบนี้นะครับนี่นะไม่ได้จะไม่เหยียบเต็มแบบนี้นะครับถ้าเหยียบเต็มแบบนี้แรงเราจะกระเด้งไม่พอนะครับเราต้องใช้ปลายเท้าเท่านั้นนะครับเหมือนคล้ายๆเขย่งอ่ะคล้ายๆแบบจะเขย่งอ่ะมันจะมีแรงสปริงนั่นเองแต่ถ้าเราเหยียบเต็มอ่ะมันจะสปริงไม่ค่อยได้นะครับเหยียบประมาณนี้นะครับตรงกลางๆจากนั้นเราก็จะย่อนะครับย่อปุ๊บแล้วเราก็กระเด้งมันจะไวมากๆเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนละกันนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับจะเห็นบางทีว่าจังหวะผมไม่ได้มันจะไม่ค่อยขึ้นนะที่มันขึ้นเพราะว่าเท้าหน้ามันปาดนั่นเองนะแต่ถ้าแบบทำถูกต้องอ่ะมันจะสปริงขึ้นมาจะเห็นว่าช่วงจังหวะที่ย่อนะย่อปุ๊บแล้วก็ตบนะครับย่อปุ๊บตบแล้วก็กระโดดตบแล้วก็กระโดดเลยนะครับแต่ถ้าเราแบบถ้าจังหวะไม่ได้จะเห็นว่ามันจะติดเทลมันจะติดปึ๊กไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับมันต้องตบเพื่อให้เทลกระเด้งปึ๊บนะครับปึ๊บแล้วพร้อมก็โดดนะครับฟึบประมาณนี้นะครับถ้าฝึกใหม่ๆเนี่ยจังหวะมันจะติดใช่ไหมครับพอตบเทลปึ๊บมันค้างอย่างนี้นะครับมันไม่ขึ้นนะครับมันจะไม่ขึ้นเราต้องฝึกจนกว่าแบบตบแล้วก็กระโดดพร้อมตบแล้วรีบกระโดดให้ได้นะครับให้มันจะได้กระเด้งขึ้นมานะครับถ้าเราค้างเงี้ยมันไม่ขึ้นนะครับต้องไปฝึกโอเคน้ำหนักอย่าลืมนะครับน้ำหนักอยู่ที่ปลายอย่างนี้นะครับอยู่ที่ปลายจากนั้นก็ตบให้มันโดนพื้นให้เพื่อให้กระเด้งขึ้นมานะครับลองไปฝึกกันมันทริกเกอร์มีประมาณเท่านี้นะกับการป๊อปเพราะการป๊อปเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยที่ทำให้บอร์ดมันลอยดูสวยงามจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการปาดนะครับก็น่าจะพอเข้าใจนะแต่มันอย่างที่บอกนะครับมันต้องใช้เวลาในการฝึกนั่นเองถ้าใครยังติดอยู่อีกก็สามารถส่งวิดีโอนะครับไปที่เพจ Facebook ให้ผมดูก็ได้ผมจะช่วยดูนะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละก็คือการหาจังหวะตบให้ได้จะเห็นว่าจังหวะที่ตบปุ๊บเนี่ยมันจะกระโดดเลยนะแต่ถ้าค้างไว้เนี่ยเทลมันจะติดไงนึกออกปะเราต้องรีบตบให้มันกระเด้งกระเด้งเสร็จแล้วก็กระโดดพ
พูดมันเหมือนง่ายนะแต่เวลาฝึกจริงมันโคตรยากเลยนะครับถ้าใครฝึกออลลี่ครั้งแรกจะเข้าใจอย่างแน่นอนนะก็จะหาจุดนี้ได้นะครับบางคนที่ใช้เวลาเป็นปีผมก็เหมือนกันนะกว่าจะได้แบบประมาณนี้นะหลายปีมากๆนะครับโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับมือใหม่ที่ฝึกเองที่บ้านฝึกเองนี่มันค่อนข้างจะยากนิดนึงผมเข้าใจเลยมันต้องทดลองลองผิดลองถูกนะครับแต่ถ้าใครมีเพื่อนที่เล่นเป็นแล้วนะไปให้เขาสอนก็น่าจะไปได้ไวมากถ้าใครอยากไปไวนะไปหาเพื่อนนะครับถ้าใครอยากสนุกก็เล่นกับเพื่อนนะเราเจอกันในวิดีโอหน้านะครับผมอย่าลืมชีวิตเกือบแล้วเอาไปใช้ซะบ๊ายบาย